ขอให้มีหลักการคิดง่ายๆอย่างนี้ผมว่ามันน่าจะอะไรนะไม่น่าจะมีอุปสรรคใดๆทั้งนั้นความคิดที่ว่านะโอเคนะอ่ะเอาล่ะต่อมาทีนึงน้ำมีอยู่แล้วใช่แล้วเกิดมาก็เจอน้ำแล้วเนี่ยอากาศก็มีอยู่แล้วเกิดมาเกิดก็เจออากาศแล้วใช่ไหมฮะโลกมีอยู่แล้วก็เหมือนกันแหละครับเกิดมาก็อยู่ในโลกแล้วใช่หรือเปล่าใช่นะถ้าพูดไม่ผิดแหละตอนนี้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าไปเจอเลยครับคือความว่างมีอยู่แล้วไม่มีอะไรมีอยู่แล้วมันเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากไม่สามารถทำลายได้นะครับไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงก็ทำลายไม่ได้พลังงานตัวนี้นั้นพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยครับไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงไม่มีผู้ใดทำลายได้นะครับต่อให้เทพพรหมองค์อินต่อให้พระเจ้าก็มาทำลายไม่ได้นะครับไหนมาให้พระเจ้าที่เขาว่าก็ทำลายไม่ได้โอเคไหมครับมาทำนองนี้นะมันเหนือกว่าพระเจ้าอย่างนี้ดีกว่าง่ายดี เหนือกว่าพระเจ้าที่เขาว่าอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ามันใช้ภาษาเบ็ดเสร็จขาดจบได้โดยง่ายประมาณนั้นแต่ทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะเข้าถึงสิ่งนั้นก็ ไปเข้าถึงสิ่งนั้นมันต้องไปใช้พระเจ้าแล้วต่อไปเงี้ยก็คิดกลับไปกลับมาสิครับก็ไม่ยอมคิดกลับไปกลับมามันก็ไม่ได้นะครับขอสภาวะเกิดดับครับเนี่ยที่เราให้ฟังมาทั้งหมดเมื่อกี้นี่นะครับคือใช่แหละคุณคิดนะนะจิตกับตัวรู้จับต้องได้ไหมครับจิตกับตัวรู้ฟังให้ดีนะครับจิตกับตัวรู้ผมว่าคือสิ่งเดียวกันนะในหนึ่งหมดจิตคือธาตุรู้กายใจจิตธรรมดานะครับจิตเท่ากับกายหันด้วยใจลองเขียนเอาไว้สิครับเขียนเป็นโครงสร้างเอาไว้ไว้คิดไม่ใช่หรอครับจิตเท่ากับกายหันด้วยใจอีกโครงสร้างหนึ่งเอามาเขียนไว้ควบคู่กันความเร็วเท่ากับระยะทางหันด้วยเวลาโครงสร้างเดียวกันนะครับความเร็วเท่ากับระยะทางหันด้วยเวลาต่อมาคือจิตเท่ากับกายหารด้วยใจหลักคิดเดียวอันเดียวกันเลยครับนะแต่จิตเท่ากับกายหารด้วยใจเนี่ยมันไม่มีตัวเลขเข้ามาให้โจทย์ตั้งโจทย์ก็ไม่ได้โอเคไหมครับตั้งเป็นโจทย์ก็ไม่ได้ให้โจทย์เป็นตัวหนังสือเนี่ยมันก็ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาเนี่ยอันนี้มันตั้งเป็นโจทย์ได้เลยนะอย่างรถคันหนึ่งเนี่ยขับจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่อย่างเงี้ยใช่ไหมแล้ว8ชั่วโมงถึงเชียงใหม่ใช่ไหมจะต้องใช้ความเร็วเท่าไหร่อันนี้มันคิดออกมาได้เลยใช่ไหม8ชั่วโมงถึงเชียงใหม่ถ้าหากว่าใช้เวลา10ชั่วโมงมันก็ยิ่งช้าใช่ไหมล่ะความเร็วมันยิ่งช้าความเร็วความเร็วช้านะใช้เวลามากใช้เวลานานความเร็วจะช้าแต่ใช้เวลาน้อยความเร็วจะเร็วเพราะนั้นความเร็วกับเวลาเนี่ยมันจะผูกพันกันอยู่ความเร็วกับเวลามันจะพบกันอยู่มันล้อกันอยู่อ่ะใช่หรือเปล่าถ้าคนละถ้าหากว่าเวลาเป็นศูนย์นี่ความเร็วโอ้โหเป็นโคตรอินฟินิตี้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าใจเป็นศูนย์เนี่ยจิตเท่ากับหารด้วยใจถ้าใจเป็นศูนย์ใจความคิดหยุดคิดโป๊ะไปเลยหมดเนี่ยใช้หลักคิดตรงนี้ฮะผมก็ใช้หลักคิดตรงนี้แหละมาเล่าสู่กันฟังตรงนี้คิดในเชิงเปรียบเทียบโอ้ยตอนที่รู้กับสิ่งนี้ใหม่ๆเฮ้ย
กูจะเอาไงว่าจะเล่าให้กับชาวบ้านเขาฟังได้ถึงขนาดนั้นกูจะเอายังไงวะเนี่ยลุงหงอกลงทุนไปเยอะนะเนี่ยที่รู้มาเนี่ยวันที่รู้เนี่ยวันที่รู้ว่าได้ของดีมาอยู่ในตัวแต่ถามหาสิ่งที่ตัวได้มาเนี่ยกว่าจะรู้ได้กว่าจะมาพูดได้เนี่ยผมลงทุนไปเยอะนะให้รู้ ลงทุนในตัวหลักคือเมียด่ามากที่สุดในโลกก็แล้วกันลงทุนเยอะมากเนี่ยก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดแซมนะฮะในเรื่องพวกนี้กว่าที่จะเอามาเล่าสู่กันฟังกว่าที่จะมาอะไรล่ะสองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้กับหนึ่งความเข้าใจหรือแม้แต่แค่เสียงก็ยังสามารถรักษามนุษย์โดยกำจัดอาการเจ็บปวดของผู้คนได้โดยง่ายได้โดยฉับพลันกว่าจะเอามาใช้ได้ยังไงมันก็ไม่ใช่เรื่องเลวไหลก็ไร้สาระนะครับโอเคนะ